นี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาเตรียมสารละลายแคลเซียมโบรอนนะครับโดยการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตมาหลังจากที่ได้มาแล้วเราก็มาแกะดูกันนะครับว่าทำอย่างไรหลังจากที่เราแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วและก็นำวัตถุสิ่งของที่อยู่ในพัสดุนี้มาจัดวางเรียงกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีคำอธิบายวิธีการใช้อยู่ในนี้นะครับเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยถุงทั้งหมด6ถุงและก็สิ่งสำคัญที่เราต้องการก็คือธาตุรองและก็ธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุซึ่งอยู่ในถุงเหล่านี้นะครับสารเหล่านี้เมื่อใช้แล้วมันเกิดผลอย่างไรการเจริญเติบโตนั้นไม่ได้อาศัยปุ๋ยอย่างเดียวนะครับว่าคำว่าปุ๋ยที่เราเข้าใจกันนั้นก็คือธาตุอาหารหลักนะครับกับสิ่งที่ขาดไปก็คือธาตุอาหารรองและก็จุลธาตุซึ่งพืชจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหารเหล่านี้ครบนะครับโดยเฉพาะจุลธาตุทั้งหลายที่มีเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องมีครบได้ครบหมดถ้าหากขาดแล้วก็จะทำให้พืชไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ผมสังเกตว่าต้นทุเรียนที่ผมนำมาปลูกนั้นนะครับก็มีอัตราการเจริญเติบโต1ปี1เมตรเท่านั้นนะครับเมื่อสำรวจปัญหาดูก็จึงพบว่าผมเองนั้นก็ยังขาดธาตุรองและก็จุลธาตุนะครับผมก็จึงซื้อแคลเซียมโบรอนนี้มาใช้นะครับเราก็จะผสมน้ำในอัตราส่วน10ลิตรแมกนีเซียมซัลเฟตนี้เมื่อละลายน้ำแล้วเราก็จะได้ธาตุแมกนีเซียมแมกนีเซียมนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ใบไม้ของเราเขียวนะครับภาคเหนือภาคอีสานนั้นดินมักจะขาดแคลเซียมแมกนีเซียมและก็สังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาทุเรียนใบเหลืองทุเรียนใบไหม้ทุเรียนใบร่วงโดยเฉพาะช่วงเขตต่อระหว่างฤดูจากฝนเข้าหนาวนะครับอย่าลืมใช้แมกนีเซียมและสังกะสีและกับแคลเซียมนะครับเราใส่2ตัวไปแล้วนะครับตัวแรกก็คือใส่แคลเซียมไนเตรตตัวที่2ก็คือแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับตัวที่3ที่เราจะใส่ถัดไปก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์สารเหล่านี้ละลายน้ำนะครับได้รวดเร็วอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลอะไรต่อไปเราก็จะใส่กรดบอริกนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่6โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตนะครับโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตในบางยี่ห้อเมื่อผสมเสร็จแล้วน้ำอาจจะมีสีเขียวบางยี่ห้อน้ำก็อาจจะมีสีชมพูบางยี่ห้อก็มีน้ำสีแดงบางยี่ห้อก็ใสไม่มีสีหลังจากนี้เราก็จะใส่ตัวสุดท้ายไมโครนิวเทรียนเฟอร์ติไลเซอร์นะครับบวกนิกเกิลนะครับซึ่งเป็นจุลธาตุทั้งหลายแล้วเราก็คนครับหลังจากที่เราทำแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้สารแคลเซียมโบรอนนี้สังเกตดูนะครับภาชนะจะต้องปิดทึบเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับเวลาจะทำนำไปใช้งานเราทำอย่างไรเวลาที่เราจะนำไปใช้งานให้เทสารเหล่านี้หรือตักสารเหล่านี้ใส่ที่บัวรดน้ำนะครับจากนั้น
เราจะใช้ขวด200ลิตรนี้นะครับตวงแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ได้เลยเวลาเก็บเราก็สามารถทำได้ง่ายๆนั่นก็คือขวดเหล่านี้จะสังเกตว่ามันใสไม่มีสีขวดที่ดีที่จะเหมาะจะนำไปใช้นั้นอาจจะเป็นสีเขียวนะครับหรือทึบแสงนะครับหรือถ้าหากว่าหาไม่ได้ก็ไปใช้ขวดใสธรรมดานี่แหละแต่เวลาที่เราตวงหมดเรียบร้อยแล้วนะครับได้10ขวดเราก็นำไปใส่ถุงพลาสติกสีดำหรือถุงขยะของเรารวบปากมัดให้แน่นอย่าให้ถูกแสงเวลานำไปใช้เราก็นำไปใช้ทีละขวดนะครับก็จะสะดวกแต่การใช้งานนะครับก็จะทำให้พืชของเราเจริญเติบโตนะครับแคลเซียมโบรอนสารแคลเซียมโบรอนนี้มันมีธาตุหลักธาตุรองและก็จุลธาตุก็เหมาะสำหรับใครที่ปลูกต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้ของท่านนั้นได้รับธาตุอาหารครบเมื่อได้รับธาตุอาหารครบก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอัตราการเกิดโรคก็น้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาใช้ถ้าอยากจะให้ใช้ได้ผลดีก็ใช้ร่วมกับอีก2ตัวนั่นก็คืออะโทนิกหรือโซเดียมไนโตรฟีโนเลตร่วมกับอะมิโนสาลายนะครับเพียง3อย่าง3เกลือนี้แค่นั้นเองนะครับก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่ทำออร์แกนิกนะครับตัวนี้ก็อนุญาตให้ใช้ได้ในพืชออร์แกนิกเช่นเดียวกันไม่ขัดหลักการนะครับก็จะทำให้ต้นของเราเจริญเติบโตเป็นปกติ